เมื่อวานนี้ครับมีการจัดสัมมนาทางวิชาการระดับประเทศนะครับที่คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับมีการเปิดเผยนะครับว่ามีการค้นพบเอกสารต้นฉบับบทเพลงพระราชนิพนธ์นะครับในพระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถประพิษนะครับที่ห้องสมุดพรัสภาสหรัฐอเมริกาครับนะฮะโดยดรพอลไมเคิลเทเลอร์นะครับผู้นวยการโครงการประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมเอเชียจากสถาบันสมิธโซเชียล์กาวไว้ครับบอกว่าเมื่อ2ปีก่อนครับตัวเองเนี่ยไปทําวิจัยเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ของประเทศไทยครับก็เข้าไปค้นข้อมูลในห้องสมุดรัฐสภา,าปรากฏว่าไปพบเอกสารด้านดนตรีครับที่เกี่ยวข้องกับในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยฮะสิบสกล่องด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยเอกสารที่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์บทเพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่9และเอกสารอื่นๆรวมแล้ว3 8 1แผ่น แล้วก็ในกล่องลำดับที่9ลำดับที่6ครับพบสมุดบันทึกเล่มสีเขียวเป็นโน้ตเพลงที่เขียนด้วยลายมือทั้งหมดนะครับมุมด้านขวาจดบันทึกเดือนปีที่แต่งด้วยภาษาฝรั่งเศสและสวิต์นะฮะก็ตั้งแต่ิตศกราษ1946ถึง1950ครับเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยม,มีการโยงโยงอะไรกันเหมือนกับ ลักษณะการแต่งเพลงทั่วไปแต่งก่อน,นเนี่ยเข<อ>าจะโยงซ้าย<อ>าโยงขวาเพื่อให้สัมผัสมันคล้องจองกันนะเป็นต้นฉบับจริงๆนะรดรพอลกล่าวอีกครับบอกว่าในหน้าแรกของสมุดร,ระบุว่าบทเพลงที่2ชื่อว่าเพลง t e e s Sundown นะครับเพลงที่3ชื่อเพลงสายฝน Falling Rain นะฮะส่วนหน้าสุดท้ายเป็นเพลงที่14แต่พบว่าเพลงที่1หายไปก็เลยมีแค่13เพลงนึกออกไหมฮะครับผมเขียนว่า14จริงแต่ที่1หายไปก็เลยมีแค่13เพลง ก็ตีความเอาเองนะฮะดรพอบอกว่าผู้แต่งอาจจะฉีกทิ้งไงเพราะอาจจะไม่พอใจอก็เป็นปกติของนักดังเพลงนะก็เอ๊ะไม่ชอบฉีกทิ้งจจดีกว่าอาจจ,อาจจะยังไม่ยังไม่โอเคนะัไม่โอเคอก็ถีติ้งไปครับเบื้องต้นไม่ทราบว่าเป็นต้นฉบับลายประหัตของในหลวงรัชกาลที่9จริงหรือไม่ครับตัวเองก็เลยเดินทางมาที่ประเทศไทยนําสําเนาภาพถ่ายสมุดเล่มเกี่ยวมาให้คุณอาจารย์สมถาวสุจริตคุณนะครับเป็นนักประพันธ์เพลงคลาสสิกแล้วก็ดรพาทรศรีกานน์ อาจารย์ภาวิชาดนตรีคณะมนุษยศาสตร์กรเกษตรศาสตร์นะฮะมาดูก็ทั้งสองท่านเชื่อว่าน่าจะเป็นลายผัดจริงก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับแล้วก็อาจารย์สมเถาแลวก็ดกรพาทรเนี่ยก็มาช่วยกันดูเอกาสารชุดนี้แล้วก็ทําเรื่องขออนุญ,ญาตกับสํานักราชขณธิการเพื่อพิสูจน์ในทางวิทยาศาสตร์เลยว่าตรงหรือไม่นะเพราะว่าเป็นถือว่าเป็นเอกาสารสําคัญของคนไทยครับเพราะกฏว่า ก็เมื่อเทียบกันแล้วนะนำลายพาดในหลวงรัชกาลที่9ก้าที่ซึ่งเป็นลายที่เรารู้ว่าจริงเนี่ยนะมาเทียบกับโนต้ตเพลงนะฮะก็สรุปครับรว่าตัวอักษรภาษาอังกฤษหลายตัวเนี่ยมีลักษณะเส้นสายเนี่ยตรงกันและเมื่อสมเด็จพระเทพรัรรตะนะราชสุดาสยามบร,รมราชูมารีครับทอดประเนศ รับสั่งเลยครับว่าเป็นลายประหัตของในหลวงรัชกาลที่9จริงนี่ฮะก็เลยรับสั่งให้สถาบันสมิตโซเชียลครับตีพิมพ์เผยแพร่เอกสารดังกล่าวได้ซึ่งทางสถาบันก็จะเปิดตัวหนังสือภาพถ่ายเอกสารในอีก2-3เดือนข้างหน้านี่ฮะถูกเก็บอยู่ที่หอสมุดของราชสารักเหรอถูกต้องครับแล้วแล้วก็จะยังเก็บไว้ที่นั่นอยู่จะไม่เอาคือยังเก็บอยู่แต่ว่าเหมือนกับ มีการเผยแพร่โดยการก๊อปปี้อ่ะแล้วก็ตีควาไม่ตอนแรกผมผมผมอ่านข่าวนี้แล้วผมผมก็ใจว่าเออพอเจอแล้วเดี๋ยวอาจจะจะส่งมาให้ไทยเป็นฝ่ายเก็บรักษาหรือเปล่าก็อาจจะเป็นไปได้นะฮะแต่ว่าณตอนนี้ยังครับเพราะว่ายังต้องเก็บไว้ที่นั่นก่อนโอเคครับผมครับขอเค็นเรับองคุายรนดีอบคุายรับีอะครับถอกค้องครับ